สวัสดีค่ะใครสายเนื้อห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะวันนี้เมย์จะพาทุกคนแล้วก็พาพ่อเมย์ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวกันค่ะชามนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อออสบวกวากิวพ่นไฟนอกจากเนื้อวากิวที่เด็ดแล้วเมย์ว่าน้ำซุปที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้ใครเลยค่ะเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกตั้งแต่รุ่นคุณยายใช้สมุนไพรและเครื่องยาจีนมากกว่า20ชนิดและน้ำซุปเขาเคี่ยวมากกว่า8ชั่วโมงเลยค่ะอีกอันเป็นที่เด็ดของร้านเลยค่ะวากิวหม้อไฟเนื้อวากิวมาร์เบิ้ลบอกเลยลายเนื้อที่นี่สวยมากจะเลือกเส้นหรือเลือกข้าวได้เลยนะคะเอาเนื้อไปจุ่มน้ำนิดนึงก็คือโคตรดีคือพ่อเมย์เลิกกินเนื้อวัวไปประมาณ 20-30 ปีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เขากลับมากินแต่เขาจะเลือกร้านกินเท่านั้นค่ะซึ่งพ่อเมย์ชมร้านนี้ไม่ขาดปากเลยค่ะทั้งน้ำซุปอร่อยแล้วก็เนื้อดีมากและใช่ค่ะพ่อเมย์กินหมดเกลี้ยงนอกจากเนื้อวากิวในชุดนี้ยังมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะคะชุดนี้549แต่คุ้มมากกินเสร็จเหลือนิดนึงพ่อเมย์บอกว่าจะทำอาบน้ำเนื้อให้กินโอ้จะบอกว่าอันนี้ดีจริงมันไม่ใช่แบบละลายในปากนะแต่มันนุ่มแบบนุ่มตบท้ายด้วยน้ำสมุนไพรกับขนมถ้วยที่พ่อเมย์เลี้ยงตั้งแต่เข้าร้านแล้วค่ะเป็นขนมถ้วยชาไทยแต่ใบเตยก็มีนะคะร้านชื่อวัวกิ้วก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพ่นไฟสุขุมวิท101ทูดิจิตอลปาร์คร้านอยู่ชั้น1นะคะ